แฟนๆฮือฮาสนั่นข่าวลือนางเอกลูกครึ่งย้ายกลับบ้านเก่าช่องมากสีในรอบ6ปีค่ะหลังจากมีข่าวลือทำเอาแฟนคลับหลายคนตื่นเต้นดีใจจะจริงหรือไม่นางเอกช่องดังกลับมาสังกัดเดิมช่อง 7HD เธอคนนี้เป็นลูกครึ่งโดยผลงานเรื่องแรกคือบ้านศิลาแดงและเรือนพยอมนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่ข่าวลือเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนช่อง 7HD หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ดาวกันมากมายและหลายคนต่างเดากันที่สองสาวฟ้าแฝดแพ็คคู่ยังมีดีกรีเป็นถึงทายาทนางแบบชื่อดังของไทยอีกด้วยสำหรับมินลี่และนิกกี้ฟ้าแฝดเน็ตไอดอลสู่นักแสดงลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่We'll be right back.